นอนใหญ่นอนงามครับนอนกำลังงามครับจอนะสองนอครับผมนอนสั่นนี่ก็เจอว่างามอยู่ครับงามเลยครับผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องปองไปเขาสู้ช่องอีสานบันปลาสตอรี่วันนี้พาพี่น้องมารอโคกน้องไม้ไรครับมาหาฮักมาหาเก็บน้องไม้ไรหลังจากที่บริมาหลายมือแล้วนะครับเป็นรู้มิชลำกันครับว่าเมื่อนี้จะมันหรือประมาณครับเริ่มต้นที่นอแรกของรายการนะครับเหลื่อมเงาหรอครับนี่ฟังทางพูนก็มีอีกนอนึงนะครับจะต้องไปอีกฟังไปอีกทางนะครับอันนี้นอแรกครับก็ถือว่างามอยู่ครับผมลุ้นกันไปเลยครับอีกนอนึงครับนี่นอนงามเลยนะครับมีสีดินแน่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับโดยเฉพาะเมื่อคืนเนี่ยตกแห้งครับเตรียมกันไปเลยครับผมนอสันกำลังงามนะนี่นอนึงข้างในครับจุดนี้อีก2นอครับงามงามเลยครับผมนอสันนะแล้วกับพ่อเติมกันพ่อได้เติมกันอยู่ครับนอนเงาครับสดไปนอนกำลังงามครับนอนไม่ไรนะครับผมในช่วงสวยๆนะครับของวันหยุดอีกมื้อนึงนะครับวันหยุดที่อะไรหูอะไรคนมีโอกาสได้พักผ่อนนะครับวันเสาร์ที่27สิงหาคม2565นะครับหาน้องไม้ไรมันกัดไปเลยครับผมโอ้นอนใหญ่นอนงามครับทำงามเลยครับผมนอนกำลังงามครับนอนหนึ่งสองนอนครับผมนอสั่นนะครับนอนน้อยๆนะสั่นเกินครับใส่พอได้พอได้อยู่เนี่ยจุดนี้อีก3นอครับผมด้านนี้อีกนอหนึ่งครับนอสั่นนอสั่นนะครับนี่ครับผมนอนนี่ก็เทียบว่างามอยู่ครับนอนหนึ่งครับด้านในโอ้นอนใหญ่นอนงามเลยนะสั่นไปนอนสั่นครับอันนี้จะรอบหน้าครับผมนอนสั่นนอนนี่ก็งามอยู่เริ่มเหงาแล้วนอนพอดีอยู่เนี่ยนะเตรียมกันไปเลยครับ
สามนออยู่ครับกวนนอสั่นนะครับนอนนะครับนอนสั่นนะครับน้อมงามครับสองนอครับนอสันเติมกันนะครับนั่นในอีกนอนหนึ่งครับนอนใหญ่หยุดเงาแล้วส้นปลายครับนอนเริ่มเงานะครับจะนอนบำมันนะครับสมบานดีครับนอสันนะนี่ดวงบ่ได้ได้อยู่ครับนอนเงี้ยนอนหน่อยนะมีแหนงน้ำแหนงข้างงามเยอะนอนเงี้ยอ่ะส่วนปลายครับงามงามเลยครับผมตอนนึงงามงามครับครับผมกับการหาอยู่หากินในมื้อนี้นะครับหาฮักน้อยไม่ได้ในช่วงสายๆนะครับหรือภาษาบ้านผมเอิ้นว่าสวยๆนะครับสวยๆของวันเสาร์ที่27สิงหาคม2565นะครับก็ได้น้อยไม่ไรนะครับพออยู่พอกินอยู่นะครับเมื่อนี้บ่ได้เอาตามมาใส่นะครับเอาถุงผ้ามานะครับนี่ปั่นถุงเอ่ยว่าถุงผ้าคือเกิดจากถุงปุ๋ยหรือว่าถุงน้ำตาลนะครับเป็นมาตัดเย็บขายนะครับอันนี้ขายในราคาใบละ15บาทนะครับผมซื้อมาไปใส่น้องใหม่นะครับไปกับเขาป้าเขาดงนะครับเมื่อนี้ก็ได้น้องใหม่พ่ออยู่พ่อกินอยู่นะครับนอนใหญ่นอนงามก็ถือว่าหลากหลายอยู่นะครับมันสภาพปลาเราน่าจะบ่มีคนมาหาหลายมื้อเรานะครับเพราะว่าน้องมาเลยเกิดนะครับย่างไปใส่กับพ่อได้เก็บอยู่นะครับแสดงว่าคนบริมาหาหลายมือแล้วนะครับมารอบก่อนนี่มีห้อยฟนหานะครับก่อนนองงามก็เลยบ่ค่อยมีนะครับแต่ว่ารอบนี้โอ้โหเพิ่นครับนองงามนะก็ถือว่าได้นองงามหลายอยู่นะครับผมนี่คือนองไม้ไร่นะครับสีหาในมื้อนี้นะครับนี่นองแยงสินนะครับ
้มกินกับปองกับเจ้าก็แซ่บนะครับหรือว่าจะแกงนะครับนี่คือหน่อไม้ที่มีรสชาติอร่อยนะครับผมกล้าบอกว่าอร่อยที่สุดหรือเปล่านะเพราะว่ามันกับมักคือกันแต่สำหรับผมนะผมบอกว่ามันแซ่บนะครับหน่อไม้นี่ต้มมานี่หอมนะครับรสชาติหวานนะครับแต่ว่าบางคนก็กินบ่ได้นะครับปวดแข้งปวดขาผิดโลกผิดไพ่ที่มีอยู่ในตัวนะครับขอบคุณพี่น้องพ้องไปสุขุสุขนครับที่เกียรติเข้ามารับชมรายการจากช่องอีสานบ้านป้าสตอรี่นะครับเบิ่งคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปพบพักกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสุขุสุขนครับเจอประจนไปแล้วสวัสดีครับ